ศรัทธาไม่จำกัดช่วงตลาดนัดมหาตอนธิดาคลองค่อมขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่งานประกวดธิดาตลาดนัดคลองค่อมครั้งที่167Ladies and Gentlemen และตอนนี้ครับผมไม่น่าเชื่อนะครับว่าเรานั้นได้ทำการถ่ายทอดสดนะครับไปทั่วโลกเลยนะครับผม It's ready for the world It's a show time ที่มันสิ go on It's a good for the fair and game ถึงเวลาที่เหมาะสมจริงๆครับเดี๋ยวคราวหน้านะรับงานพิธีกรนะกูจะเช็คก่อนว่ามีมึงหรือเปล่าถ้ามีมึงคืองานบอกตรงท่านผู้ชมฮะและตอนนี้ขอเรียนเชิญชายเมียงมึงเล่นอะไรเนี่ยหรือว่าเขาขับที่โอเคขอเรียนเชิญคุณอาคมปรีดากุลขึ้นมากราบจริงๆกูทำคนเดียวก็ได้ไวด้วยกูบอกตรงไวจะเร็วกว่านี้น่ะขึ้นมากราบเปิดงานได้เลยครับจ้าปรบมือครับคุณอาคมครับครับไปขอบคุณตลาดครับดูแลด้วยนะรอพ่อสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับว่างๆท่านมาเดินตลาดหาซื้อกางเกงใหม่สักตัวดีกว่าตายคนสมถะครับผมครับใช่ครับนุ้ยเป็นคนดีตั๊กเป็นคนดีชัยโย่ได้โย่ท่านท่านท่านโย่ไม่ใช่งานแต่งงานท่านไม่ใช่คู่บ่าวสาวใช่ครับได้เวลาแล้วนะครับที่จะไปพบกับ4สาวนะครับที่เข้าประกวดมาที่เราคัดแล้วคัดอีกคัดแล้วคัดอีกนะครับคัดจากไหนครับคัดจากเข่งนะฮะเอามาใส่ลังมันไม่ใช่เงาคัดเอามาประกวดจากร้อยกว่าคนนะครับเหลือแค่4คนเท่านั้นท่านแรกจะพร้อมแล้วหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งออกมาเลยครับนี่นะครับขอบคุณครับสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะหนูชื่อธีรวรรณนามสกุลวรรณทีแต่วันนี้หนูยังไม่ได้สักทีเลยค่ะก็ขอขอบคุณนะคะแผงลอตเตอรี่ของลุงชัยส่งเข้าประกวดค่ะอ๋อแชร์ตรงนี้เลยครับเชิญเลยครับผมต่อไปครับพบกับหมายเลข2ครับหายากนะนางแบบตัวเฮ้ยอุ้ยบ้าจริงๆชื่อเราสวัสดีค่ะชื่อเซลฟี่นามสกุลแคปเจอร์ศาสดีเรือนจำกลางส่งเข้าประกวดค่ะขอบคุณนะคะเอาเชิญครับทางนี้นะเชิญเลยครับนี่คือหมายเลข2ท่านผู้ชมครับและตอนนี้ผมขออันเรียนเชิญนะครับหมายเลข3ออกมาได้เลยครับและนี่คือตัวเพลงของเราโอ้โหเก่งทั้งตัวเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าชื่อเป็กกี้ศรีธัญญาคุณแม่ขับรถพามาส่งประกวดงานอดิเรกสารเข่งและกรีดยางค่ะขอบคุณมากครับท่านสุดท้ายครับหมายเลข4 Go on เชิญครับมีแคฟาเกอร์ลน22 years old ทีมลูกเกดส่งเข้าประกวด strong strong ขอบคุณครับขอบคุณครับครบทั้ง4ท่านแล้วนะครับตอนนี้ก็หมายความว่าจะต้องมีการถามคำถามครับผมถึงกับนางงามทั้ง4ท่านกันนะครับผมครับเชิญหมายเลข1ข้างหน้าเลยครับกระเถิบมานะครับคุณได้คำถามแล้วก็ต้องตอบด้วยนะครับคำถามถามว่าเวลาที่คนเราพูดจะต้องมีหางเสียงเพื่อแสดงความสุภาพแล้วผู้หญิงจะต้องลงหางเสียงว่าอย่างไรครับค่ะปรบมือครับขอให้ครับคำตอบครับเป็นคำตอบที่สั้นแต่ได้ใจความนะครับแค่นี้เหรอคะแค่นี้ครับขอบคุณนะครับสำหรับเบอร์หนึ่งนะครับต่อไปครับเบอร์สองครับเบอร์สองครับคำถามของหมายเลขสองถามว่าเขาฉีดยากันเน่ามาหรือยังครับไม่ใช่ศพครับท่านตามประมวลกฎหมายป.วิอาญามาตรา416ผู้เสพกับผู้จำหน่ายแตกต่างกันยังไงครับนี่เป็นคำถามหรือสอบปากคำหนูคะคำถามครับคุณต้องตอบนะครับขออนุญาตเปลี่ยนคำถามค่ะเปลี่ยนคำถามค่ะคุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ครับคำถามถามว่าสเก็ตกับไอซ์แตกต่างกันยังไงครับนี่พูดให้ตอบหรือพูดให้อยากคะก็คุณอยากตอบหรือเปล่าล่ะก็อยากตอบอะค่ะอยากตอบก็ตอบมาสิแต่คำถามคุณเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับผู้หญิงที่สวยอย่างฉันเลยอะเอางี้คำถามจริงๆเลยนะครับคำถามถามว่าถ้าคุณมีโอกาสได้รับตำแหน่ง
และเป็นทูตสันทวไมตรีของเรือนจำของเปรมคุณจะมีวิธีการเชิญชวนยังไงให้ผู้เข้าไปใช้ชีวิตในนั้นเชิญตอบครับฉันมั่นใจค่ะว่าตอนนี้ข้างในพร้อมที่จะให้บริการทุกท่านแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ต้องนอนแบบสลับฟันปลานะคะที่นอนกว้างสบายแล้วเวลาเข้าไปถึงลำบากไม่ต้องทำอะไรถึงได้เข้าครับง่ายมากทำไมครับที่หนูเข้าไปบางทีหนูก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกคนมันเฮงไงจู่ๆไม่ได้เข้าไงแต่บางคนสิครับได้เข้าไปแล้วกลับเสียโอกาสเข้าไปแล้วทำตัวไม่ดีเข้าไปเป็นนักเลงใหญ่นักเลงโตเข้าไปมีเรื่องแทงกันแทนที่จะได้ติดปี6นี่ผู้คุมเลยไล่ออกเลยนี่ทีนี้เลยหมดโอกาสเข้าไปอีกไม่ได้แล้วอย่างคุณที่เข้าไปฉันก็กลับมาจากช้อปปิ้งไปช้อปปิ้งช้อปปิ้งที่ไหนมาฮะแถวบ้านนะล็อก6ช้อปปิ้งล็อก6ช้อปปิ้งอ๋อก็คือไปซื้อของไปซื้อจับจ่ายสินค้าไปฮะจับจ่ายสินค้าไม่เยอะหรอกนิดเดียวถ้าเยอะป่านนี้ยังไม่ได้ออกมาหรอกค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญเชิญขอเชิญซองคำถามครับครับผมหมายเลขสามเชิญเลยฮะหมายเลข3ครับผมครับเอาคำถามถามกันดีกว่าครับผมครับคำถามนะฮะสำหรับคุณเป๊กกี้นะฮะถามว่าถ้าคุณมีโอกาสจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอะไรคือเสน่ห์ที่คุณจะมอบให้กับนักท่องเที่ยวครับเงาะอร่อยหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะประเพณีชักพระงามเลิศศิลาจารึกขอบคุณค่ะเดี๋ยวคุณเป๊กกี้ไม่เกี่ยวกับคำถามเลยนะครับคำตอบคุณอ๋อมันเป็นคำตอบที่นางงามส่วนใหญ่จะต้องตอบกันบนเวทีอยู่แล้วค่ะจะต้องตอบแบบไม่รู้เรื่องก่อนพอรบกวนขอทวนคำถามอีกครั้งได้ไหมคะถ้าคุณมีโอกาสจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอะไรคือเสน่ห์ที่คุณจะมอบให้กับนักท่องเที่ยวครับอะไรที่คือจะเป็นเสน่ห์ให้กับนักท่องเที่ยวดิฉันอยากเชิญนักท่องเที่ยวทุกท่านไปเที่ยวพัทยาค่ะแล้วไปอุดหนุนดิฉันอยู่ต้นมะพร้าวต้นที่31ค่ะริมชายหาดพัทยาค่ะคุณไผ่เก้าอี้อะไรอยู่แถวนั้นเหรอฮะอ๋อพอดีขายโคกับสากอยู่ค่ะแวะไปอุดหนุนได้อ๋อเป็นหินแล้วก็รอยยิ้มอีกอย่างนึงค่ะที่แบบว่าจะมอบให้นักท่องเที่ยวนะคะเวลามาถึงปุ๊บก็เวลคัมทูไทยแลนด์แล้วก็ยิ้มหวานๆตามสไตล์แบบคนไทยค่ะให้คุณลองยิ้มแบบยิ้มสยามให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้ดูหน่อยนะครับโอเคพร้อมแล้วยิ้มแบบเชิญชวนค่ะขอบคุณคุณเป็กกี้ครับผมอะต่อไปนะครับมาถึงเบอร์4กันต่อเลยนะครับผมขอส่งคำถามครับเหมือนรถถังอะคำถามของน้องรัศมีแขถามว่าคุณกินคนครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับโทษนะคะเขาเป็นเห่าเป็นเหยียบอะไรบ้างคะเนี่ยเขาสลัดผมโอ้โหเซ็กซี่อย่างงี้เหรอฮะเซ็กซี่ไปก่อนเมื่อกี้เป็นไงเขาสลัดแรงเขาเจตนาทำร้ายดิฉันเชื่อโกหกค่ะหนูเห็นมันดึงมามือดึงมาทิ่มตาตัวเองเขาสลัดเยอะค่ะทิ่มเนี่ยใช่คำถามนะครับผมมีอยู่ว่าถามว่าถ้าคุณตายแล้วคุณจะไปไหนครับถ้าตายแล้วหรอท้ายจะเขียนคิดว่ายังไงก็ร่างกายของเราเนี้ยต้องเน่าเปื่อยไปแล้วก็อีกอย่างนึงนะสังหารนะคะเป็นอะไรที่ไม่เที่ยงค่ะเพราะว่าสังหารเป็นอะไรที่บ่ายโมงโอเคขอบคุณสำหรับคำตอบนั่นแหละและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ทุกท่านต่างรอคอยครับก็คือการมาตัดสินนะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะกับการประกวดธิดาครองเมืองในค่ำคืนนี้ท่านผู้ชมครับถ้าพร้อมแล้วอีกสักครู่หนึ่งหลังโฆษณานะครับแอนน้ำหอมปรับอากาศนักคอมแอร์เฟรชนักคอมแอร์เฟรชแขวนตรงไหนหอมตรงนั้นโปรโมชั่นพิเศษใช้วันนี้แอร์ตันถึงปีหน้ารับประกันความหอมด้วยนักคอมเจ้าของเดียวกันกับตลาดนัดคลองคอม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 เอาละครับขับเข้าสู่งานประกวดธิดาของคอมทำไมโฆษณาไวจังเข้าสู่งานของเรานะครับนี่ผลอยู่ในมือของผมแล้วนะฮะน้องๆตื่นเต้นเลยนะครับพร้อมแล้วนะครับพร้อมและตำแหน่งผู้ที่ได้รับตำแหน่งธิดาของคอมได้แก่ตัวเก่งฉันแน่นอนหมายเลข2ไม่ใช่ครับเราจะตัดต
ทิ้งทีละเบอร์ทีละเบอร์หมายเลขหนึ่งก็ไม่ใช่ได้แต่เหลือแค่2หมายเลขครับ3กับ4ผู้ที่ได้รับตำแหน่งธิดาตลาดนัดของครอบได้แก่หมายเลขฉันแม่4ครับน้องรัศมีแขนั่นเองครับครับผมโอ๊ยเธอไม่ใช่ตัวเก่งเหรอได้อ่ะเฮ้ยโอเคครับไม่นะฉันยอมไม่ได้นะนี่หลายครั้งแล้วนะคนเนี้ยทำไมอ่ะชกไทยไฟมันก็ชนะขาวขาวนี่มาประกวดมันชนะได้ไงมันดีกว่าฉันตรงไหนนี่เขาดีกว่าเธอทุกตรงนั่นแหละเขาอ่ะดีกว่าเธอแต่ฉันสงสัยว่าชนะฉันได้ยังไงดูสิจะสนตะพายกันแล้วอ่ะตะพายใส่ตะพายเดี๋ยวนะฉันไม่ยอมหรอกท่านคณะกรรมการคะฉันไม่ยอมนะคะเนี่ยดูสิตัดสินแบบไหนโกงไปโกงมาฉันน่ะสวยกว่าตั้งเยอะผิวพรรณก็ดีผิวละเอียดแบบว่าทรายแบบนี้ฉันทำไมถึงแพ้ทำไมคนนี้ถึงชนะคุณคิดดูสิคะต้องตัดสินใหม่นะคะมีระบบตัดสินนี่ครูจะพูดตอนไหนเนี่ยทำไมอะคะยังไงเขาต้องชนะไม่เขาต้องชนะไม่เขาต้องชนะไม่ไม่ได้ไงเขาเป็นเมียครูที่นายจะพูดอย่างนั้นออกไปสิอยากออก